วัสดีครับน้องๆครับสำหรับใน EP นะครับพี่จะเอาคำศัพท์ Zmat ครับผมกลุ่ม Inequality นะหรือว่าอสมการครับที่ออก Zmat บ่อยมากมาฝากกันนะครับสัญลักษณ์ตัวแรกเครื่องหมายน้อยกว่าจะใช้คำว่า less than ต่อไปครับผมนะสัญลักษณ์น้อยกว่าหรือเท่ากับคำที่หลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือ less than or equal to แต่คำศัพท์ที่ข้อสอบ Zmat ชอบมากครับน้องสำหรับน้อยกว่าเท่ากับนะครับคือคำว่า no more than at most แล้วก็ not exceed นะครับ no more than ก็คือต้องไม่เกินเนี้ยเพราะฉะนั้นน้อยกว่าเท่ากับ at most ก็คือมากที่สุดอะไม่เกินเนี้ยก็น้อยกว่าเท่ากับอีกแล้วก็ not exceed นะครับก็คือไม่เกินสัญลักษณ์ถัดไปครับน้องคือสัญลักษณ์มากกว่านะก็จะมีคำว่า more than greater than ที่ใช้บ่อยๆถัดไปครับมากกว่าเท่ากับครับน้องก็จะมีคำว่า greater than or equal to ใช่ป่ะที่เจอเป็นประจำแล้วก็อีกคำที่ข้อสอบ Zmat ชอบมากครับน้องสำหรับมากกว่าเท่ากับนะก็คือคำว่า at least at least แปลว่าอย่างน้อยใช่ป่ะถ้าฉันมีเงินอย่างน้อย100บาทก็คือฉันต้องมีเงินมากกว่าหรือเท่ากับ100นั่นเองสัญลักษณ์สุดท้ายนะครับก็คือ not equal หรือว่าไม่เท่ากับนั่นเองนะตัวอย่างแรกครับผมสมมติพี่บอกว่า the sum of a and b is no more than 10no more than 10ใช่ป่ะไม่เกิน10เพราะฉะนั้น a บวก b ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ10นั่นเองตัวอย่างถัดไปครับผม he wants to earn at least $70นะครับน้องครับเขาบอกว่า at least $70ใช่ป่ะอย่างน้อย$70เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีเงินมากกว่าหรือเท่ากับ70นั่นเองนะครับจบลงไปแล้วครับสำหรับ EP นี้นะครับก็เป็นคำศัพท์กลุ่ม inequality นะหรือว่าอสมการที่ออกในข้อสอบ Zmat บ่อยๆนะครับ